สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับตุ๋นและรายการคนมีฝันค่ะวันนี้นะคะตุ๋นจะพาคุณผู้ชมมาสัมภาษณ์น้องติ๊กนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องติ๊กค่ะอาชีพที่ทำอยู่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะคะบรมชูปถัมภ์ค่ะอ๋อแล้วเราเรียนจบมาทางด้านนี้เลยหรือเปล่าคะค่ะเรียนจบมาทางด้านการถ่ายภาพเลยค่ะสาขาตรงเลยค่ะสาขาก็เทคโนโลยีการถ่ายภาพวิดีทัศน์ค่ะที่วิทยาลัยอาชีวทนอยู่จรัญ13ค่ะอันนี้จบมานานแค่ไหนแล้วเอ่ยจบมาประมาณ2ปีค่ะ2ปีแล้วสำหรับงานที่สมาคมถ่ายภาพนี่ทำ2ปีค่ะตอนนี้ก็คือจบปุ๊บก็มาสมัครงานที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะได้งานเลยแล้วอันนี้คือถือว่าเป็นอาชีพในฝันของตัวเองหรือเปล่าคือคุณพ่อเนี่ยรับอาชีพทางด้านเป็นช่างภาพอะค่ะก็เลยแบบว่าได้จับกล้องวิดีโอกล้องฟิล์มเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กก็เลยชอบตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ถือว่าเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันเราวางเป้าหมายในอนาคตของเราไว้ยังไงบ้างก็ทำที่นี่ก็ได้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็วางเป้าหมายอาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นข้าราชการเงี้ยค่ะได้รับตำแหน่งนายช่างภาพอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็นข้าราชการนายช่างภาพพ่อแม่จะได้สบายนะคะก็เป็นข้าราชการก็จะได้มีสวัสดิการอันต่างด้วยค่ะตรงนั้นเนี่ยจะต้องสอบใช่ค่ะก็ต้องกลับมาติวกลับมาเรียนเพิ่มเติมค่ะถ้าทำงานที่นี่ได้ก็ทำงานข้าราชการได้ก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าจบมาแค่ปวสค่ะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นฝันที่มีต่อไปในอนาคตนะคะฉะนั้นขอให้ทำความฝันให้สำเร็จโดยเร็ววันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งความฝันนะคะที่ถือว่าเป็นความฝันที่สานมาตั้งแต่เด็กค่ะได้เรียนในสิ่งที่ตนเองรักได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนะคะแล้วก็ยังมีฝันต่อไปในสิ่งที่ตนเองรักค่ะวันนี้เวลาของรายการคนมีฝันหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ